สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคนดีทำดีแล้วได้ดีเป็นคนชั่วทำชั่วแล้วได้ชั่วเป็นคนดีแล้วทำดีต่อไปเป็นคนชั่วจงกลับมาทำดีจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยอภากิสิจิตังแม่ป้องรวยพระเชนและพระบอยเราได้เวลาไปบิณฑบาตแล้วล่ะครับหลวงลุงบอยครับครับผมคือลุงแซนดิสไปไหนครับผมไม่เห็นแต่เช้าแล้วหลวงลุงแซนดิสนะครับอ๋อ เห็นไปฝึกวิชาให้กับไอออสอะนะอ๋อสนใจอาคมใช่ไหมครับใช่ผมว่าจะสอนเรื่องอาคมให้กับไอออสผมว่ากลับมาคราวนี้นี่สักเต็มลายแน่เลยสักลายเต็มหลังสิ ใช่โอเคถ้างั้นลายดินะผมเตรียมบาทมาแล้วครับทุกคนเตรียมบาทมาหรือยังครับเรียบร้อยเตรียมแล้วทุกรูปเตรียมบาทมาแล้วใช่ไหมครับโอเคถ้างั้นนำขบวนเลยครับหลวงตาบินนี่ต้องมีปีกหรือเปล่าครับไม่ก็แค่เดินไปเฉยอ๋อครับต้องกงตูดแบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าย่องแหมหลวงลุงนี่ตลกนะครับแหมพระบอยนี่ก็ตลกจริงแล้วเดินอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงครับเนี่ยเดินปกติใช่หลวงตาเดินปกตินะครับอาตอมโอ้นำขบวนเลยเหรอได้อาตอมเด็กวัดเดินข้างหลังสิโอเคได้เดี๋ยวเดินด้านหลังตอนแรกก็หลวงตาอยู่คนเดียวก็เดินอย่างเงี้ยนะแล้วรู้สึกเหงาไหมครับโอ้โหเหงามากแบบวัดนิ่งเงียบจริงๆโอ้ยอย่าหยุดเดินสิครับทางไหนครับเนี่ยก็มันมีหมู่บ้านทางเดียวก็ต้องไปทางนี้สิครับแหมโอเคบ้านไหนก็แปลกบ้านของนายจันก่อนไหมครับนายจันก็ได้ครับมาไปสิครับนมัสการครับเจริญพรโยมใส่บาตรใส่บาตรใส่ไปใส่บาตรเอาอะไรมาใส่อะไรมาใส่ในวันนี้โอ้ยเอาญาติเหรออ๋อไม่ใช่เอาปลาปลาย่างเจริญพรโยมเจริญพรเอาครับเดี๋ยวใครเอาของผมไปเนี่ยไม่ได้สักคนใช่ดูไม่ได้สักคนเลย แม่หลวงตานี่ขโมยนะเนี่ยผิดศีลนะครับมาเปล่าก็มันเข้ามาก็มันเข้ามาโอเครับพรนะอายุวันโนสุขลังพระรังพระรังขอให้โยมจันเนี่ยอยู่บ้านมีแรงนะทำดีเข้าไว้นะใช่มีแรงมีแหงเขาเอิ้นมีแหงใช่ไหมครับหลวงลุงขอให้ชีวิตมีแหงนะมีแรงครับมีแรงหลวงลุงขอให้แข็งนะแข็งอะไรแข็งลุงอะไรแข็งสุขภาพแข็งแรงลุงการไปสิผมถามว่ามีแหงนี่คือมีแรงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีแหงก็คือมีแรงเจริญพรนะยมจันเจริญพรนะครับครับครับมาบ้านอื่นต่ออานี่ไงนายบัวขาวกับนายขนมต้มเนี่ยไปโอ้ไอ้ต้อมเก็บตาไว้อ่ะเด็กบ้านกินหมดเลยนะเฮ้ยเจริญพรโยมเจริญพรนายบัวขาวกับนายขนมต้มใช่ใบใส่บาทใส่บาทสิโถใส่บาทอ๋อวันนี้มีเนื้อโอ้เนื้ออืมนมนี้คุ้นๆนะนม นมนี้คุ้นๆอ๋อนมปกติไม่ใช่แหมไอเราก็ตกใจอ่ะรับพรแตกกันทั้งวัดรับพรกันนะแหมถ้าเป็นของถ้าเป็นของหลวงลุงนี่คงจะขี้แตกจริงๆนะอายุวันโนสุขังสุขังพระรังเจริญพรโยมนะก็ขอให้แข็งแรงกันนะทั้งสองเก็บไปต่อไปอ่ะนั่นไงในครกโยมครกโยมเจริญพรโยมเจริญพร
ใส่อะไรนี่ใส่อะไรโอ้โหฝรั่งถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษโปเตโต้โปเตโต้โปเตโต้นี่วงนักร้องหรือเปล่าลุงลุงลุงตาโอ้โหโปเตโต้ใช่คุ้นนะโปเตโต้อ๋อแล้วก็ใส่น้ำด้วยโอ้ถวายน้ำด้วยเจริญพรโยมอายุวันโนสุขรังพระรังพระรังโอ้ยเฮงเฮงนะเฮงเฮงใจเย็นไม่เขาบอกว่าการตีหัวเป็นการเคาะกะโหลกให้คนสำนึกผิดอะไรอย่างนี้ครับใช่ใช่ก็แสลงเลยทำไมคนในหมู่บ้านนี้หายไปไหนหมดอ่ะหรือไปที่อื่นออกไปหาของครับผมอ๋อโอเคถ้างั้นเจริญพรนะเจริญพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะยมโคกอยู่ดีมีแฮงยาวๆนะอะไรยาวๆครับอายุยืนยาวพูดให้ชัดพูดให้ชัดๆหน่อยแม่พูดซะผมคิดลึกเลยเลยใช่ไปไปต่อนะครับไปถึงกลับวัดนะครับเราได้เวลาฉันใช่ไหมครับฉันก็ดีกว่าใช่ลุงบอยครับผมบวชมา 1,000 ษาลุงบอยมีอะไรแบบข้อคิดดีๆไหมครับข้อคิดดีๆก็ยังไม่มีเลยกำลังศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ศึกษาเยอะๆนะผมถามจริงๆคือผมสงสัยตรงที่ว่าทำไมถึงพระไม่ฉันเพลตอนดึกล่ะครับน่าจะเป็นตามที่ก่อนๆที่คือเขาน่าจะห้ามนะเขาห้ามเพราะว่าน่าจะเป็นใช่เป็นธรรมเนียมเหรอครับใช่ธรรมเนียมของพระเนี่ยของพระก็คือกินพออยู่ว่างั้นเถอะใช่คือกินให้พออะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะได้รู้จักพอใช่ก็เหมือนกับนะอ่ะแล้วถ้าผมกินนี่ผมผิดศีลข้อไหนครับจับกฎของพระอะไรอย่างเงี้ยเรารีบไปฉันเถอะครับเดี๋ยวเราจะเลยเวลาของเรานะเฮ้แต่ผมไปอ่านในคัมภีร์เขาบอกว่าสามารถฉันน้ำได้ไม่ใช่เหรอครับอ่ะใช่ฉันได้ฉันน้ำฉันนมฉันนี่ไม่ได้ฉันเขาเรียกว่าน้ำปานะอ๋อน้ำปานะครับผมไปเดี๋ยวหมดเวลาไปหลวงตาต้องรักษาศีลถึง272ข้อเลยนะเยอะใช่มันเยอะมากแต่ว่าผมว่าคนเรามันก็ต้องมีความพยายามคนเราแค่ศีล5ข้อเองนะแค่ไรแค่นี้ทำไม่ได้ก็มันก็บอกไม่ถูกแต่ว่าพานี่เพิ่มกี่ข้ออีกอะตอม5ข้อเพราะเป็นคนธรรมดาเป็นหุ่นยนต์227ไหมหรือว่า272ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปอ่านในคัมภีร์ถ้าเป็นอะตอมเป็นหุ่นยนต์อะตอมนี่น่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับลงรุ่งนั่นแสดงว่าอะตอมก็ฆ่าพระได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นต้องมีจรรยาบรรณกันแหละใช่หุ่นยนต์ที่สามารถแบบว่ารับรู้ได้ใช่ไหมครับรับรู้ก็ต้องรักษาถ้างั้นเรารีบฉันกันเลยครับอะตอมเอาพระทหารมาก็ฉันไปแล้วก็นั่งพูดไปเลยแล้วกันนะกันเรื่องศีลนี่ที่นั่งกินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอครับปกติเราแค่นั่งกินโอเคไปครับไม่นี่ที่นั่งฉันขอโทษครับผมลืมไปทำไมมันเล็กจังเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เล่าพูดให้อะตอมฟังแล้วกันนะนั่งกินด้วยครับก็คือคนเราเนี่ยนะคือคนปกติอะตอมไปไหนเนี่ยอะตอมทำไมไม่ฟังเราธรรมะแม่ธรรมะเลยนะสักหน่อย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 ฉันอาหารก็คือนะก็คือศีล5ข้อคนปกติก็คือข้อแรกก็คือแบบว่าห้ามฆ่าสัตว์หรือรังแกสัตว์นี้นะอ้าวเดี๋ยวหลวงลุงแล้วถ้าเกิดว่าเราเผลอไปเหยียบมดล่ะครับเหยียบมดถ้าหลวงตาหลวงตาถ้าหนึ่งเลยก็ถ้าตั้งใจหรือตั้งใจนี่คือก็จะผิดหน่อยนะก็คือแบบจะไปตรงใจเหยียบเลยอย่างเงี้ยนะคือนั่นคือบาปแต่คือถ้าเราแบบว่าคือเราไม่รู้อะคือถ้าเราเหยียบไปเนี่ยไม่จงใจไม่จงใจใช่ไม่จงใจคือไม่มีเจตนาอันนั้นเราก็ไม่ผิดเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่ามดอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้อ๋อครับต่อเลยครับศีลข้อ2ครับศีลข้อ2คือห้ามลักขโมยคือว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยเราไปลักขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างงี้คืออยู่ดีแบบโทรศัพท์ของคนอื่นเงี้ยถ้าเราไปหยิบเงี้ยนั่นคือแบบผิดมากเลยนะโดนขโมยของอะไรเงี้ยครับข้อที่3แล้วครับข้อที่3ก็ห้ามผู้ผิดในกามคือว่าผิดลูกผิดเมียอะไรเงี้ยแบบไปมีอะไรกับคนอื่นเงี้ยแบบเนี่ยอยู่ดีเราไปคบผู้หญิงคนนี้แต่ไปมีอะไรอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะผิดลูกผิดเมียนี่หมายถึงว่าแบบนอกใจเมียน้อยหรือเปล่าเมียใช่นอกใจเมียหลวงอะไรเงี้ยอ๋อเมียหลวงไม่ใช่เมียน้อยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีเมียหลวงและมีเมียน้อยแล้วไปนอกใจเมียน้อยจะเกิดอะไรขึ้นครับจะผิดไหมอันนี้ก็มันก็ผิดตั้งแต่มีสองคนแล้วแต่ว่าถ้ามีสองคนก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคนนั้นต้องไม่ใช่เมียของคนอื่นมาก่อนใช่อ๋อโอเคก็ข้อที่สี่ก็คือแบบห้ามพูดปด
ดก็คือการโกหกหรือว่าการพูดคำหยาบหรือว่าการหลอกลวงอะไรเงี้ยหลอกลวงอ๋ออย่างเช่นอย่างเช่นอะตอมหล่อมากอันนี้คือไม่ใช่เรื่องจริงนี่คือผิดใช่ไหมดีใจจังเลยฉันประชดคือมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นพระเฉยๆนะอยากโตกับใจเย็นๆใจเย็นข้อห้าครับตัวอย่างข้อห้าเหรอข้อห้าคือห้ามกินกินสุราและยาเสพติดต่างๆคือแบบห้ามยุ่งกับเกี่ยวกับสุราดื่มดื่มสุรานะแล้วถ้าเกิดว่ากินกินเหล้าเพื่อเป็นยาได้ไหมครับเพื่อเป็นยาเหรอใช่ถ้าเป็นคนปกติก็น่าจะได้นะหนึ่งนิ้วนะเขาบอกว่า1นิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากินเกินนั้นก็คือจะผิดใช่ไหมใช่จะผิดก็นั่นแหละอะตอมเนี่ยศีลข้อ5นะใช่ที่แกต้องทำโอ้โหพูดสะดึกเลยหมื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหนี่เราฉันซะแบบนะข้ามวันข้ามคืนผมเออนอนมาตั้งแต่ศีลข้อแรกแล้วโอ้โหโธ่จะบ้าแล้วข้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าข้ามมาวัดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นถ้างั้นเดี๋ยวผมขอฮะข้อ2อะไรห้ามลักทรัพย์เดี๋ยวช่างเถอะเราไปถ้าเขาไม่อยู่เราก็ลักได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้งั้นเราไปจำวัดกันดีกว่าจำวัดเถอะครับเดี๋ยวเราคนนี้จำได้จำยังไม่พออีกโอ้ทำไมอันนี้พระประธานทำไมตาถลนออกมาอย่างนั้นไปครับโอเคครับหลวงลุงแล้วหลวงลุงแซนดิสจะมาตอนไหนครับอ๋อลุงแซนดิสก็ยังฝึกต้องไปอยู่ที่นั่นนะเพื่อฝึกวิชาเวททยาศาสตร์ครับโอเคเลยครับถ้างั้น okay. ขอตัวจำวัดก่อนนะครับกลัวลืมแหละเจริญพรเจริญพรครับอะตอมทำอะไรเนี่ยนั่งสมาธิจำวัดพุทโธพุทโธพุทโธวันนี้ตีไก่กับเจ้าโคกเราต้องชนะให้ได้โอเคไปเอาไก่ดีกว่าจะโอ๊ตออกมาไปตีกันมาวันนี้เราจะมาตีไก่กันมาฉันจะพนัน10เหรียญนายจะพนันเท่าไหร่พนัน10เหรียญเหมือนก่อนวันนี้ฉันจะชนะแกเหมือนทุกๆครั้งชนะป่ะเริ่มเลยฉันจะชนะแค่ด้วยเย้โอ๊ตสู้สู้ด้วยแค่ด้วยแค่เอาดิเอ้ยแค่กันโอ้มึงฝึกไก่ยังไงเนี่ยเอ้ยเร็วๆกูเชียร์มึงเลยไปตีเอ้ยกูพนันขอไอ้โคกเว้ยตีเอ้ยเตเอ้ยโคกของโคกของโคกได้แค่เฮ้ยตีดีวะเอ้ยเว้ยแค่จัดแค่ฟังกันตันจัดการแค่โดนตีมันดิอาจารย์แค่เอาแค่ชนะเอ้ยเอาดิแค่เอ้ยทำไรกันล่ะเดี๋ยวนะไอ้ลูกตามาหยุดทำไรกันน่ะเปล่าครับเปล่าบอกมาซะดีๆทำไรกันเล่นพนันเหรอครับรู้ไหมว่าพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฮะครับรู้ครับแต่พวกเราก็มันสนุกอะครับมันสนุกได้เงินนะครับมันได้มันผิดศีลเข้าใจไหมมันบาปข้ออะไรนะครับบาปข้อโทษครับข้อโทษแค่เอาไก่มาชนกันเนี่ยก็ผิดแล้วผิดข้อหนึ่งรังแกสัตว์ทำร้ายสัตว์ให้สัตว์ได้ความเจ็บปวดนะดวงตาครับแล้วสัตว์มันทำร้ายกันเองนะครับไม่มันก็บาปเลยเพราะเราทำให้มันมาตีกันอ๋อครับแต่บอกพวกมึงแค่เชียร์นะครับเชียร์ก็ผิดเหมือนกันเพราะไม่ยอมห้ามอย่างหนึ่งการพนันก็เหมือนกันมันก็ผิดศีลเอาแต่มันได้ตังค์นะครับดวงตามันก็ไม่ถูกไม่การหาเงินที่ถูกวิธีการหาเงินที่ถูกวิธีคือการทำงานผมอยากได้อยากได้แต่เราต้องอดทนที่จะทำงานแต่มันได้มาง่ายโยมถ้าอย่างนี้มันไม่ถูกเข้าใจไหมครับถ้าโยมงานข้าวหลังพวกผมจะไม่เล่นกันอีกแล้วครับคือถ้าโยมตายไปอ่ะนะก็ถูกลงนรกนะครับผมครับเนี่ยถ้าโยมตายไปเนี่ยโยมอาจจะเป็นไก่ก็ได้อาจจะโดนแบบโดนฆ่าเงี้ยโดนเอามาตีกันเงี้ยจะรู้สึกยังไงล่ะก็ผมว่ามันก็แย่นะครับนั่นแหละโยมก็คิดไว้แล้วว่า
ถ้าเราเป็นไก่เนี่ยเรารู้สึกยังไงนะก็จงจำไว้เป็นบทเรียนครับครับครับผมครับผมเข้าหลังเขาได้อย่าทำอีกละครับ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 ผมขอโทษครับผมจำนึกเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาตมาไปจำวันละครับผมเจริญพรโยมครับผมขอบคุณครับนิมนต์ครับสาธุนั่งสมาธิยังฝันร้ายเลยโอ้ไปหาหลวงลุงดีกว่าอะไรอะตอมอะไรไม่มีอะไรเอาแล้วจะโอ้ยังกะไปโดนเจอผีมาเนี่ยหลวงตาครับฮะไปไหนมาครับเนี่ยอ๋อพอดีได้ยินเสียงชาวบ้านกำลังเฮ่ๆอะไรกันอยู่ก็เลยไปดูกำลังตีไก่อยู่เลยแบบไปสั่งสอนสักหน่อยนะตีไก่คืออะไรครับคือแบบว่าการเอาไก่มาชนกันอะไรเงี้ยเออนะอ๋อพนันเหรอครับใช่พนันแต่คือไปเทศให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือสั่งสอนเรียบร้อยแล้วครับงานเจริญพรครับเอ้าอะตอมไปไหนอะหูพาอะไรนัดน่ากลัวอะตอมลงน้ำได้ด้วยเหรอลงได้ปรับใหม่แล้วเหรอหลวงลุงครับมีอะไรมาแต่เช้าเลยคือผมฝันร้ายครับฝันร้ายฝันว่ายังไงล่ะฝันว่าเมียผมตายครับฝันว่าเมียตายใช่ลูกผมตายแล้วผมก็คิดอยู่ว่าลูกผมตายแล้วเมียผมจะตายหรือเปล่าผมไม่ได้เจอนานแล้วแล้วผมว่าเนยน่าจะตายแล้วครับอ๋อมันเป็นแค่ความฝันนะแชมป์แชมป์อาจจะคิดมากเกินไปนะหรือว่ามีความเครียดนะแชมป์เครียดอะไรหรือเปล่าอยู่ตอนเนี้ยฝันร้ายกลายเป็นดีนะครับผมเครียดอ๋อผมเครียดผมคิดถึงเมียครับถึงลูกจะตายแต่เมียผมก็ยังอยู่ผมคิดว่าเมียผมอยู่แต่ผมฝันว่ามีงูมาฉกเมียนะครับจําอาจจะเครียดเกินไปนะต่อไปนี้ก็ลองปล่อยวางทุกอย่างนะเราบวชเป็นพระแล้วนั่งสมาธิทำใจให้สงบอย่าคิดถึงสิ่งใดเลยนะแชมป์เจริญพรครับถ้างั้นผมขอนั่งสมาธิกับลุงหลวงลุงนะครับอ๋อได้เลยแชมป์ได้ครับโอเคต้องพุทโธไหมครับหายใจเข้าพุทธนะหายใจออกโทพุทธพฤหัสสุขใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่กำหนดลมหายใจของเราครับหายใจเข้าพุทธพุทธหายใจออกโททำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตของเราจะสงบลงเรื่อยๆนะแชมป์